พานิพักส่งรอยยิ้มขอบคุณแฟนๆหลังคว้าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลเทนนิสพานิพักนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยส่งคลิปที่มาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสเพื่อขอบคุณแฟนๆหลังการคว้าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลหลังจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์โอลิมปิกเกม2020ทำสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญแชมป์ในรายการเทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเมิร์กดินเซลจากตุรกี 2-0 ยก 9-3หลังจบการแข่งขันนักเทควันโดวัย25ปีได้ส่งคลิปขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสของเจ้าตัววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะได้เหรียญทองเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนได้จริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจการคว้าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลถือเป็นแชมป์ที่5ของเจ้าตัวในปี2022หลังจากก่อนหน้านี้ได้แชมป์เหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามแชมป์เวิลด์กรังปรีปารีสแชมป์เวิลด์กรังปรีแมนเชสเตอร์แชมป์สเปนิชโอเพนและแชมป์เวิลด์กรังปรีไฟนอลระยะรวมถึงเป็นแชมป์ที่45ของเจ้าตัวในการลงแข่งขันทั้งหมดตลอดอาชีพโมเมนต์สุดพิเศษปาร์ตี้งานแต่งแป้งออนจิราสวยหรูเรียบง่ายริมชายหาดโมเมนต์สุดพิเศษมีน้องเลอาวัย1ขวบเป็นโซ่ทองคล้องใจสำหรับนักแสดงสาวแป้งออนจิรากับสามีไลโอเนลลีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวสิงคโปร์ที่ทั้งคู่มีความรักที่มั่นคงต่อกันแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานโมเมนต์สุดพิเศษและล่าสุดวันที่แสนสวยงามก็มาถึงเมื่อทั้งคู่จูงมือกันจัดพิธีวิวาห์พร้อมกับปาร์ตี้อย่างสนุกสนานท่ามกลางญาติสนิทและเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างชื่นมื่นริมชายหาดทะเลภูเก็ตโมเมนต์สุดพิเศษโดยงานนี้มีภาพสายๆออกมาให้เห็นกันอย่างมากมายโดยเฉพาะในไอจีของเพื่อนสาวคนสนิทวุ้นเส้นวริธิภาที่ได้โพสต์อวยพรเพื่อนผ่านไอจี VJW วุ้นเส้น The Most Beautiful Bride @bangonjira No Matter HowChallenging or difficult, I will support you through good and bad time. I will be there beside you forever. Moment สุดพิเศษและเมพิชนาที่ร่วมอวยพรด้วยเช่นกันเมพิตี้วันของแป้ง @bangonjira I hope your love lasts forever. Congratulations on your beautiful wedding. Moment สุดพิเศษขอบคุณรูปจากไอจีบาสปอปอพ่ายคู่ผสมจีนคว้ารองแชมป์ขนไก่เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022บาสปอปอเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับซับซิรีแต้รัตนชัยเร่งเกมไม่ขึ้นพ่ายคู่สมของจีนคว้าตำแหน่งรองแชมป์แบดมินตันแชมป์เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022บาสปอปอเดชาพลภัววรานุเคราะห์จับคู่กับซับซิรีแต้รัตนชัยลงสนามรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่รายการ HSBC BWUF World Tour ไฟนอล2022ที่อาคารกีฬานิมิบุตรพบกับจางซิเหว่ยกับหวงหย่าเชียงจากจีนเมื่อวันที่11ธันวาคมโดยรอบรองชนะเลิศบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับปอปอซับซิรีแต้รัตนชัยเพิ่งเอาชนะรินอฟกริวัลดี้กับปิธาฮานิงญาติ 2-1 เกม 24-22 16-21
21-14 พี่น้องเอี่ยมสะอาดพ่ายคู่สาวจีนจบรองแชมป์ขนไก่เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022ขณะที่เกมแรกปรากฏว่าคู่ผสมของจีนเล่นได้อย่างเหนียวแน่นพร้อมกับเกมรุกที่เฉียบขาดกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อน 21-19เข้าสู่เกม2คู่ของไทยเร่งเครื่องกลับมาเอาชนะ 21-18 ต้องตัดสินแชมป์ในเกมสุดท้ายปรากฏว่าคู่ของจีนเป็นฝ่ายเอาชนะ 21-13 ทำให้คู่จีนชนะ 2-1 เกม 21-19 18-2121-13 คว้าแชมป์สมัยที่2ส่วนเดชาพลกับซับซิรีคว้าตำแหน่งรองแชมป์และเป็นการเข้าชิงรายการนี้3ปีติดต่อกันโดย2ครั้งก่อนหน้านี้ในปี2019และปี2021ส่วนปี2020ไม่มีการจัดแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19ป้องนวัตปล่อยพิรุธบอกโสดแต่ไม่สนิทเผยคนที่ชอบก็ไม่ชอบกลับป้องนวัตปล่อยพิรุธร้อนตัวจนมีพิรุธสำหรับพระเอกหนุ่มป้องนวัตที่ล่าสุดมาร่วมงาน Icon Evolution Cat Cloud ณ Impactอารีนาเมืองทองธานีแต่พอถึงคิวสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็รีบเดินเข้ามาเอ่ยปากดักไว้เลยว่ายังไม่มีแฟนงานนี้ผู้สื่อข่าวเลยก็เลยล้วงข้อมูลจนได้เรื่องว่าโสดแต่ไม่สนิทนะจะป้องนวัตปล่อยพิรุธหัวใจยังว่างเหมือนเดิมไม่มีครับถ้ามีเดี๋ยวก็บอกก็ถามว่าเหงาไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมอายุบ้านกับพ่อแม่กับพี่สาวผมก็มีหลานหลานก็ไม่เหงาแล้วก็อยู่กับหมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เหงาอะไรขนาดนั้นก็มีได้แต่ว่ามันก็ต้องใจตรงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไปรักเขาเขาไม่รักเราคล้ายๆตัดพ้อไม่ใช่ตัดพ้อเพราะว่าความรักมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวถ้าเราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือเขามาชอบเราเราไม่ชอบเขาคือมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าจะมาหาคนที่ใจตรงกันมันก็ไม่ได้ง่ายป้องนวัตปล่อยพิรุธมีสเปคไหมเป็นคำถามที่ยากและก็ทั่วไปอะเห็นแล้วชอบก็โอเคเพราะว่าถ้ามีก็อยากจะให้มันยืนยาวยั่งยืนไม่อยากจะมารักรักเลิกเลิกกันแล้วป้องนวัตปล่อยพิรุธคิดว่าจะเปิดใหม่ถ้าเริ่มจริงจังกดดันนะก็มีก่อนค่อยว่ากันก็ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราจะหาคนใจตรงกันมันก็ไม่ง่ายไม่ได้เร่งรัดถ้ามีก็ดีป้องนวัตปล่อยพิรุธก็สรุปยืนยันว่าโสดก็โสดครับสนิทไหมไม่ค่อยสนิทขอบคุณรูปจากไอจีปองนาวัตรเ